มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นไฟไหม้ตลาดท่าเสด็จที่จังหวัดหนองคายตลาดท่าเสด็จถ้าหลายคนเคยไปคืออยู่ติดริมแม่น้ำโขงแล้วเขาก็มีขายสินค้าโอท็อปสินค้าขึ้นชื่อเวลาใครเดินทางไปท่องเที่ยวริมโขงที่จังหวัดหนองคายก็จะต้องไปแวะเวียนซื้อสินค้าปรากฏว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นค่ะก็ทำให้พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายถึง11คูหาด้วยกันนะคะส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าในตลาดสินค้าอินโดจีนหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของตลาดท่าเสด็จกลางเมืองหนองคายเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงกว่า10คันค่ะเขาก็เร่งฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงไหม้แต่ว่าเนื่องจากว่าร้านค้าส่วนใหญ่เป็นร้านขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางกระเป๋ารองเท้าเนี่ยนะคะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับมีลมแรงเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังร้านค้าใกล้เคียงได้เบื้องต้นพบว่าร้านค้าถูกเพลิงไหม้จำนวน11คูหาส่วนความเสียหายก็อยู่ระหว่างการสำรวจนายจิรศักดิ์สุขเกษมนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่เห็นเหตุการณ์คนแรกเลยเขาเล่าว่าตอนที่เขากำลังเดินออกกำลังกายอยู่ใกล้ๆกับตลาดท่าเสด็จเนี่ยแหละค่ะก็ไปสังเกตเห็นว่ามีไฟลุกไหม้โคมไฟก่อนที่จะไหม้ลามไปตามสายไฟแล้วก็เข้าไปภายในร้านค้าไปฟังช่วงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะโคมไฟมีไฟอยู่ควันมันขึ้นก็คือควันร้อนแล้วมีควันนะครับก็เป็นไฟนะครับไหม้สายไฟก็จะล่ามไปเลยครับก็ไฟป่าก็จะวางไฟกระแตงก็จะป่านั่นแล้ววางไฟกระแตงก็รอสำหรับตลาดท่าเสด็จนะคะมีร้านค้าประมาณ200ร้านค้าด้วยกันเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคายที่แน่นอนนักท่องเที่ยวอย่างเราๆเนี่ยเวลาเดินทางไปหนองคายก็จะแวะไปซื้อของฝากของที่ระลึกที่ตลาดแห่งนี้ล่ะค่ะ